สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะในคลิปเปิดกรุนะคะโดยคลิปเปิดกรุวันนี้เนี่ยจะเป็นกรุที่เราอยากทำมานานแล้วนะคะแต่ว่าที่ไม่ได้ทำสักทีเพราะว่าจำนวนยังไม่แน่นอนนะคะคือมันมีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะคะก็เลยทำให้โอ้มันจำนวนมันยังไม่แน่นอนสักทีนะคะก็เลยยังไม่ได้ทำนะกุในวันนี้นะคะก็คือเป็นกุของฮาร์ดเชคเกอร์นะซึ่งฮาร์ดเชคเกอร์นะคะเป็นพวงกุญแจแฮนด์เมดนะคะคือจะแตกต่างจากคีย์ริงอื่นๆนะคะคือคีย์ริงทั่วไปที่เราสะสมใช่ไหมแล้วก็เอามาห้อยแอร์พอร์ตนะคะในคลิปอะเนาะมันจะเป็นคีย์ริงที่ทำจากอะคริลิกนะคะเช่นคีย์ริงแบบนี้นะคะแบบนี้นะแบบนี้ก็คือจะเป็นอะคริลิกนะคะแล้วก็เขาก็จะพิมพ์ลายเข้าไปนะคะแต่ว่าตัวฮาร์ดเชคเกอร์เนี่ยเขาจะทำจากเรซินนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้แบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปอื่นๆของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะมีคีย์ริงหน้าตาประมาณนี้นะคะอยู่ 2-3 อันใช่ไหมเดี๋ยวถ้าทุกคนดูกุวันนี้ก็น่าจะตกใจนะคะเพราะมันเพิ่มขึ้นรวดเร็วมากนะทุกคนโอเคค่ะก็เรียกว่าเป็นการเปิดกุเรซินละกันนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เจ้าฮาร์ดเชคเกอร์อย่างเดียวเนาะก็มีพวงกุญแจเรซินอื่นๆด้วยนะคะที่มาในลักษณะแบบนี้แหละแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเนี้ยนึกออกไหมนึกไม่ออกเดี๋ยวเปิดให้ดูละกันสำหรับฮาร์ดเชคเกอร์นะคะก็จะมีลักษณะเป็นกรอบหัวใจแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะกลวงนะแล้วก็ตรงกลางที่มันกวงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นลูกปัดเข้าไปนะคะให้เวลาเขย่าเนี่ยมันจะได้ยินเสียงนะแต่ที่อยู่ในมือเราตอนนี้ก็คือเป็นฮาร์ดเชคเกอร์แบบใส่น้ำนะคะเพราะงั้นเวลาเขย่าเนี่ยก็จะไม่มีเสียงนะตัวอย่างฮาร์ดเชคเกอร์ที่เขย่าเราได้ยินเสียงนะคะก็คือแบบนี้นะคะนี่เวลาเขย่าก็จะได้ยินเสียงนี้นะคะอันนี้เป็นขนาดเล็กนะคะเป็นแม่พิมพ์แบบนี้ทรงพีชแบบนี้นะคะแบบนี้น่ารักมากเลยแล้วก็มีอีกหลายแบบเลยนี่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นแบบไม่ใส่น้ำนะคะแบบไม่ใส่น้ำก็คือเขาก็จะใส่ลูกปัดเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เวลาเขย่าเนี่ยมันจะได้ยินเสียงนะตรงกรอบเนี่ยก็คือเท่าที่เราไปดูวิธีทำมานะคะก็คือเขาจะผสมสีนะคะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในแม่พิมพ์อะเนาะก็ฮาร์ดเชคเกอร์เนี่ยมันเรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากของสะสมอื่นๆก็คือทุกอันอะจะมี1ชิ้นในโลกนะเพราะว่างานฝีมือคือเราไม่สามารถที่จะทำให้มันแบบคงที่ได้นึกออกไหมคะคือชิ้นนี้ชิ้นนั้นมันก็แบบมีจุดที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมันดีนะมันเป็นของสะสมที่แบบค่อนข้างจะมีแวลูมีคุณค่านะคะเพราะว่ามันเป็นงานฝีมือเนาะแต่ก็คือคู่แข่งในการซื้อก็เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าร้านดังเนี่ยเราก็ต้องแย่งคิวกันเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ในการทำเนาะในการแบบคัสตอมไมซ์นะคะคือบอกก่อนว่าการซื้อพวงกุญแจเรซินเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนที่ซื้ออยู่ประจำนะคะก็จะทราบว่าคนที่เขารับทำพวงกุญแจเรซินเนี่ยเขาจะเปิดรับคิวหรือบางร้านเขารับเรื่อยๆหรือแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดรับเป็นคิวนะคะที่เขาเปิดรับเป็นคิวเพราะว่ากันมีปัญหาเรื่องทำออเดอร์ไม่ทันอะไรเงี้ยเพราะว่ากว่าเรซินมันจะแห้งใช่ไหมมันก็จะใช้เวลาประมาณนึงนะคะแบบอย่างน้อย8ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงเลยนะแล้วแต่ลักษณะของเรซินนะคะเนาะก็เป็นคือมันเป็นงานฝีมือด้วยแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาในการทำด้วยนะคะเพราะงั้นเรซินแต่ละชิ้นเนี่ยคือถ้าเราไม่ซื้อพร้อมส่งที่แม่ค้าทำสำเร็จเลยแต่ว่าเราทำแบบสั่งทำเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนนะแล้วแต่คิวนะคะโอเคก็อันนี้ที่เราวางบนนี้นะคะก็จะเป็นของร้านที่แบบหลากหลายมากเลยนะคะคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าร้านไหนดีไม่ดีนะเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะแล้วก็สไตล์เนาะที่แตกต่างกันไปนะคะของคนทำแต่ละคนเนาะเราก็ถือว่ามันเป็นงานศิลปะงานศิลป์นะเนาะก็ถ้าใครสนใจเรซินนะคะก็ลองไปดูแท็กใน Twitter เนาะก็เสิร์ชว่าเรซินนะคะก็มีหลายร้านเลยที่รับทำนะคะหรือว่า
จริงๆเขามีร้านเขาจะมีร้านเรซินที่เขาไปลงที่สยามด้วยนะคะแต่ว่าของหมดไวมากทุกคนก็ถ้าใครสนใจก็ถามหลังไมค์ได้นะก็มีอันนี้นะคะเปิดกลุ่มไม่เสร็จสักทีเหมือนมาโฆษณาเหมือนมาตกทุกคนเข้าวงการอันนี้มันมองไม่ค่อยชัดเลยทุกคนเห็นชัดไหมนี่นะคะคือเราถ่ายตอนเย็นนะแล้วแสงช่วงนี้มันจะหมดแล้วด้วยนะคะอันนี้เราสั่งจากเกาหลีมานะคะเป็นของคนเกาหลีเขาทำเนาะแล้วก็เอาไปลงเว็บนะคะให้กดอันนี้ก็จะเป็นกรอบแบบสีเดียวนะคะแต่ด้านหลังเขาเคลือบไม่ค่อยเนียนอะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไม่ได้เขายังไม่ได้แบบตะไบออกนะคะมันก็จะคมๆนิดนึงอันนี้ไม่กล้าใช้เลยอะเพราะมันคมกลัวบาดกระเป๋านะคะอันนี้เราเอามาห้อยกับอัลบั้มจิ๋วนะคะที่ยังไม่มีรูปใส่คือมันน่ารักดีอะก็เลยเอามาห้อยอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เขี่ยบุหรี่นะคะจริงๆมันเป็นที่เขี่ยบุหรี่แต่ว่าจริงๆเราเอามาใส่ของจุกจิกได้นะอันนี้เราก็สั่งทำไม่เชิงสั่งทำอะคือร้านเขาเปิดรับที่ออเดอร์นะคะเราก็เลยไปลงชื่อนะแล้วก็ทำมาอันนึงนะคะน่ารักดีแบบนี้นะคะแล้วก็เอามาใส่เรซิน ซื้อถาดเรซินเพื่อใส่เรซินอีกทีนึงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนะคะที่เราใส่ไว้ในถาดเนาะนี่ก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้เป็นสีลุงนะทุกคนนี่นะคะเป็นสีลุงเนาะแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเงานะคือถ้าทุกคนเห็นของจริงก็คือน้องจะคุ้นๆนิดนึงนะคะอันนี้เท่าที่เราคุยกับแม่ค้ามานะคะเขาบอกว่าเวลาเคลือบอะถ้าฝนตกเนี่ยมันจะทำให้เกิดไอน้ำหรืออะไรสักอย่างนี่แหละมันทำให้เรซินไม่ใสนะคะอันนี้เราคิดว่าตอนเคลือบนี่มันน่าจะอากาศไม่ดีนะน้องเลยไม่ค่อยใสนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสีลุงที่น่ารักนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นสีลุงเหมือนกันนะแต่จะเป็นลุงอ่อนๆนะคะอันนี้เป็นวอเตอร์เชคเกอร์นะคะข้างในใส่น้ำอันนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสีลุงๆอีกเหมือนกันนะคะนี่คือถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะพบว่าทรงของหัวใจจะไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมอันนี้จะทรงใหญ่ๆกว่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแม่พิมพ์ของคนไทยนะอันนี้เป็นแม่พิมพ์เกาหลีคือร้านเรซินเนี่ยถ้าทุกคนซื้อไปจนถึงจุดหนึ่งที่แบบมีเกิน10อันใช่ไหมก็จะเริ่มเลือกไปถึงทรงของหัวใจทรงของเรซินที่จะสั่งทำด้วยนะคะแต่เราไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะแต่เราเป็นนะคือแบบถ้าเกิดว่ามันมีทรงเดิมๆซ้ำเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็อยากได้ทรงสวยๆทรงใหม่ๆเนาะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้เราไปซื้อที่งานตลาดอาร์ตมานะถ้าทุกคนได้ดูคลิปเปิดถุงนะคะก็จะเห็นว่ามีน้องคนนี้อยู่ด้วยนะอันนี้น้องเป็นกริปท็อกนะคะนี่แบบนี้แต่ยังไม่กล้าใช้อ่ะคือคิดว่าถ้าเอาน้องออกมาใช้อ่ะเราถ้าอยากจะกลับไปเก็บก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะกลัวแบบใช้แล้วพังเลยก็เลยต้องวางไว้อย่างนี้นะคะ อย่าเอาอย่างๆนะซื้อมาก็ใช้ได้ก็ดีนะทุกคนแล้วก็นี้เป็นอันเล็กนะคะเราให้เขาทำแบบให้มันเป็นสีๆให้มันแบบเข้ากับอันนี้นะน่ารักดีนะคะแล้วก็มีอีกที่เราใส่ไว้ในกล่องถ้าทุกคนได้ดูคลิปเดสทัวร์ก็จะเห็นว่าเรามีกล่องใส่เรซินนะคะ2กล่องเต็มๆอันนี้กล่องที่1กล่องที่2ทุกคนช็อกแน่เลยนี่อันนี้ก็เป็นอันเล็กนะคะอันนี้อันเล็กนะน่ารักมากเลยเราทำเป็นชื่อเพลงของ IG1 นะคะเพลง Dream Light เพราะมากทุกคนแล้วก็นี่อันนี้นะคะ Good Day อันนี้เป็น Water Shaker นะบางทีก็จำไม่ได้แล้วว่าอันไหนใส่น้ำอันไหนไม่ใส่น้ำอันนี้แม่ค้าเขาทำให้เรานะคะเพราะว่าเราสั่งทำบ่อยมากนะคะนี่อันนี้ก็เป็นปูนใจเรซินเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะที่เป็นฮาร์ดเชคเกอร์นะคะก็คือเขาจะไม่เป็นกลวงๆแบบนี้เนาะแต่ว่าเป็นปูนใจหัวใจเลยนะน่ารักอีกแบบนึงแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้เราคัสตอมนะคะอันนี้ก็คือทำจากเรซินหมดเลยนะตัวอักษรนี้ก็เป็นเรซินนะคะ
ก็ด้านในนะคะเขาก็จะใส่เป็นลูกปัดอะน่ารักมากของมันต้องมีหรือเปล่าทุกคน คือกุของปุ๊กปิ๊กอะแบบเราคิดว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วเราก็ดีไซน์เองได้ด้วยน่ารักมากส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยทำเป็นใส่น้ำนะคะเพราะว่าเราชอบให้มันมีเสียงแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะน่ารักดีนะคะนี่นะเนี่ยเสียงมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอะก็มีอันนี้อันนี้ของเกาหลีเหมือนกันนะคะเจ้าเดียวกับอันนี้เจ้าเดียวกันจ้าฟิลเลอร์อันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะจริงๆคือเรามีเชอร์รี่ที่เป็นสีแดงแล้วนะคะอยากได้เป็นเชอร์รี่ขาวแดงบ้างก็เลยซื้ออันนี้มานะแต่อันนี้เหมือนจะเป็นสีใสๆนะคะแบบนี้แต่อย่างว่าเกาหลีเจ้านี้งานไม่ค่อยเนียบอะคือข้างหลังแบบคือเขาเคลือบแล้วยังมีฟองอยู่เลยนะคะแล้วก็มีอันเล็กๆอันนี้นะคะนี่น่ารักมากทุกคนอันนี้เป็นหัวใจหยักนะคะแต่ตอนทำนี่ทำยากน่าดูเลยอะแบบคือช่องมันเล็กนะคะแล้วก็มันหยอดสียากนิดนึงนะคะพูดเหมือนทำเองเลยอะจริงๆคือเปล่านะคะไปจริงๆคือตอนแม่ค้าเขาทำก็แก้ให้เราหลายรอบนะคะเพราะว่าหยอดสีได้แบบมันหยอดยากนะมันก็เลยออกมาไม่เหมือนเลยที่อยากให้ทำนะคะ แล้วก็มีอันนี้เราลองให้เขาทำสีแบบรอทีไรไม่ถูกมันเป็นสีอะไรอ่ะมันเป็นสีเหมือนสีเชอร์รี่อ่ะทุกคนเชอร์รี่ที่ไม่ใช่เชอร์รี่สีแดงแต่เป็นเชอร์รี่สีออกม่วงม่วงชมพูชมพูนะคะก็น่ารักดีนะอันนี้แล้วก็มีอ๋อยังไม่หมดหรอมีอันนี้อันนึงนะคะมีเชอร์รี่นะคะสีมันน่ารักดีอันเนี้ยแล้วก็ข้างหลังเขาแบบใส่ลูกปัดด้วยนะน่ารักมากเลยเราชอบอันเล็กๆมากเลยเพราะว่าเวลาห้อยแอร์พอดแล้วมันไม่หนักนะ มีกล่องนึงโอ้ยเยอะอ่ะตอนซื้อก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ เผื่อใครสงสัยนะคะกล่องของ Gladly Gladi อันนี้ก็อีกกล่องนึงนะคะ ในกล่องนี้นะคะก็จะมีน้องๆ นะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้นะเป็นทรงหัวใจแบบเดียวกับอันเล็กนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบอันใหญ่นะนี่แม่พิมพ์นี้เราว่าก็น่ารักนะเพราะว่ามันจะแบบทรงเหมือนพีชอะถ้าทุกคนคว่ำก็คือน้องก็จะเป็นพีชใช่ไหมน่ารักเนาะนี่นะคะแล้วก็เพิ่งรู้หลังจากที่มีฮาร์ดเช็คเกอร์ประมาณ20อันบวกๆนะคะก็คือลูกปัดอันใหญ่เนี่ยเสียงมันจะดังนะคะแต่ถ้าเป็นลูกปัดอันเล็กๆเนี่ยเสียงมันจะเล็กๆนี่ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเสียงแบบไหนหรือว่าคนที่ทำเนี่ยอยากให้เสียงออกมาแบบไหนมันก็ดีไซน์ได้เนาะแล้วก็นี่นะคะอันนี้เราซื้อพร้อมส่งมานะสีแบบคิวคิวนะคะอ่อนๆแล้วก็มีอันนี้สวยมากชอบมากๆชอบที่เขาเอาเจ้าดอกเนี้ยมาติดนะคะเป็นดอกทิวลิปด้านในก็ใส่เป็นแบบลูกปัดคริสตัลนะคะน่ารักมากอันนี้ก็เป็นลูกปัดอันใหญ่นะเสียงมันก็จะดังๆนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นวอเตอร์เชคเกอร์นะคะอันนี้เขาล้อมกรอบมุกด้วยนะล้อมแบบนี้เลยเป็นวอเตอร์เชคเกอร์นะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะนี่น่ารักมากอันนี้แบบแม่ค้าเขาใช้เป็นแม่พิมพ์ขนมนะคะเพราะงั้นน้องก็จะอ้วนๆหน่อยแต่เราชอบนะเราชอบมันนานๆแต่เวลาใช้จริงก็ต้องห้อยกระเป๋าเลยอะถ้าห้อยแอร์พอดก็อาจจะหนักเกินนะคะแล้วมีอันนี้น่ารักมากน่ารักคิวๆนะคะแล้วก็นี้เป็นทรงเนมแท็กนะคะแต่เรารู้สึกว่าร้านค้าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรับทำใส่รูปแล้วนะคะเพราะว่ามี
ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เนาะก็เลยไม่ได้ทำกันอันนี้แม่ค้าเขาทำให้เรานะคะแบบว่าซื้อของบ่อยอะไรเงี้ยเขาทำให้นะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะนี่ก็ name tag นะแล้วก็มีแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นติดโบนะประดับด้านบนนะคะจริงๆน่าจะล้อมกรอบมุกด้วยเนาะนึกไม่ถึงคาดไม่ถึงแต่ก็น่ารักแล้วแหละสวยดีนะคะสีม่วงอันหินก็จะบางแบบบางเลยนะคะอันนี้เขาก็ล้อมกรอบมุกเหมือนกันนะแต่มันจะมีบางส่วนที่แบบลูกปัดติดอะแบบเนี้ยก็เกิดขึ้นได้นะคะมันเป็นงานแฮนด์เมดอะคือแบบจะให้มันเพอร์เฟกต์แบบ 100% ก็น่าจะยากทุกคนอันนี้เป็นฮาร์ดเชคเกอร์อันแรกเลยที่มีนะคะถ้าดูคลิปแต่งตัวให้แอร์พอร์ตน้องก็จะเห็นน้องด้วยนะคะแล้วก็อุ้ยไม่หมดอีกหรอทำไมเยอะจังอันนี้อันเล็กนะคะเป็นเชอร์รี่อันเล็กนะอันนี้เราสั่งให้เขาทำแบบไม่ติดตัวอักษรมานะคะแล้วที่นี่ก็ค้นพบว่ามันโล่งเหลือเกินก็เลยต้องไปหาสติกเกอร์มาติดเองนะคะไม่หมดอีกหรอเยอะจังแล้วก็มีแบบนี้นะคะแต่อันนี้ด้านหลังมันเหมือนเลซินมันไหลเข้าไปอะค่ะมันก็เลยทำให้ข้างหลังมันเป็นแบบเนี้ยอันนี้ก็แอบเฟลๆแต่ว่าไม่เป็นไรนี่อันนี้น่ารักดีโคลซัมเมอร์นะคะเพียงของเทเลอร์แล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้ก็อันนานาเหมือนกันนะคะเป็นสีฟ้าสวยดีนะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นสีแบบออกฟ้าน้ำทะเลนะคะเราเขียนคำว่า blue is me เพราะว่ามันเป็นสีของกระเป๋านะคะมันเป็นสีของสีหนึ่งในกระเป๋า Hermes นะคะมันเป็นสีออกแบบนี้เหมือนกันก็เลยตอนนั้นนึกคำไม่ออกก็นึกออกแต่อันเนี้ยก็เลยใช้อันนี้นะคะก็หมดอันนี้มีอันนี้ด้วยนะอันนี้เป็นมูแจเลซินเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็เป็นอันนี้นะอันนี้ Snowflake นะคะอันนี้ก็เป็นเลซินอันแรกๆเลยนะที่เรามีนะคะโอเคอ๋อแล้วก็ยังไม่หมดนะอย่างที่บอกนะคะว่ากุกงอกเรื่อยๆนะคะเพราะงั้นก็มีของที่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะก็เพิ่งได้มาเมื่อวานนี้นะคะเพราะว่าออกไปสยามมาแล้วก็เข้าไปตามที่แม่ค้าเขาบอกว่าไปเติมสต็อกมาแล้วนะก็เลยตามไปดูที่ร้านนะคะร้านนี้นะคะที่สยามนะสยามสแควร์วันเราก็เลยได้น้องมาเพิ่มอีก2คนนะคะก็คือมอนเชอรี่นะคะ1อันเป็นวอเตอร์เชคเกอร์นะคะแล้วก็มีประดับก้อนเมฆแบบนี้จริงๆก้อนเมฆอันนี้น่าจะเป็นดินหรือว่าอะไรสักอย่างอะค่ะที่มันเป็นพาร์ทเนาะแต่ว่าเขามาทำเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือ crush on yun นะคะยอนน่าจะยอนนะตอนซื้อมาก็ชอบสีนะคะแล้วก็เอเลเมนต์อื่นๆบนตัวเลซินสวยดีนะคะอันนี้ราคาขายนะ300บาทอันนี้320บาทน่าจะเพราะว่าเป็นก้อนเมฆมั้งเดานะก็ประมาณนี้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกองภูเขาเลซินนะคะทั้งหมดที่เรามีนะก็ไม่ได้นับเหมือนกันว่ามีกี่อันไม่กล้านับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครนับที่เราหยิบให้ดูแล้วก็รู้จำนวนที่แท้จริงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะจะได้แบบประมาณนี้แต่เท่นับเองก็ไม่กล้านับนะคะเพราะไม่แบบมันเยอะอะทุกคนก็ยังไม่อยากจำนวนอะ ค่ะก็วันนี้นะก็ประมาณนี้นะคะ
ก็ไม่ได้ทำคลิปเปิดกุมานานแล้วนะคะก็นี่ก็เป็นการกลับมาเป็นการคัมแบ็กนะคะของคลิปเปิดกุเนาะก็วันนี้ดูแล้วสนุกกันไหมคะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะหรือว่ามีอะไรอยากพูดคุยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะหรือว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเพราะว่าแสงจะหมดแล้วทุกคนคือถ้าดูก็จะเห็นว่าเราแบบแอบดึงแสงขึ้นเรื่อยๆนะค่ะวันนี้ก็จะหมดวันแล้วนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเป็นกำลังใจให้นะก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะฝากช่องด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะกับช่อง Made in 1997ค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย Thank you.